ที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดสวนผลไม้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการเลือกซื้อทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโนนสุวรรณเมืองแห่งผลไม้ครับนายชัยวัฒน์จุนถิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดวันเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ที่บริเวณสวนยายเทียนทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์บ้านดอนสมบูรณ์ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสำนักงานเกษตรขออภัยครับซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอโนนสุวรรณพาณิชย์จังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนชาวอำเภอโนนสุวรรณร่วมกันจัดทำทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนและชิมพร้อมเลือกซื้อทุเรียนรวมถึงร่วมยินดีกับเกษตรกรชาวอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟซึ่งได้ให้ผลผลิตปีที่2แล้วและเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือทุเรียน GIในนามทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทุเรียนคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับพร้อมกันนี้ค่ะนายชัยวัฒน์จุนถิรพงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนางกัญญาจุนถิรพงศ์ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังได้ร่วมกันตัดลูกทุเรียนลูกแรกนะคะแล้วก็ชิมทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟของสวนในที่สวนยายเทียนค่ะทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ด้วยสำหรับพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งได้มีการปลูกพืชและผลไม้นานาชนิดและมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือสายน้ำแร่ที่ไหลผ่านจนมีคำกล่าวนะคะว่าชาวโนนสุวรรณโชคดียกกำลังสองทีเดียวล่ะก็คือมีดินดีมีน้ำดีจนถูกยกให้เป็นเมืองแห่งผลไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า200ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1,165 ไร่ค่ะซึ่งก็มีพื้นที่ให้ผลผลิตจำนวน152ไร่จึงทำให้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพสูงด้วยโดยลักษณะเด่นของทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟนั่นก็คือเนื้อทุเรียนจะกรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดทีเดียวค่ะ